นะคะแล้วเขาจะหายไปไหนกันสองคนไม่รู้สิหรือว่าคุณนิดค่ะคุณหน่อยค่ะคุณน้อยมาแล้วค่ะนี่มาแล้วพี่น้อยนี่หายไปไหนมารู้ไหมพี่น้องก็เป็นห่วงกันทั้งบ้านแล้วขอโทษจริงๆนะคะพี่นิดคือว่าเกิดอุบัติเหตุเรือล่มนิดหน่อยค่ะเรือล่มเหรอใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่โทรศัพท์ตกน้ำก็เลยติดต่อไม่ได้ทั้งคู่ค่ะอ้าวแล้วพี่น้อยไปอยู่ไหนมาทั้งคืนล่ะคะก็จะไปอยู่ที่ไหนได้นะจ๊ะก็อยู่ที่ตลาดน้ำนั่นแหละค่ะในภูมิเรศคนดีของพี่นิดอ่ะพาน้อยไปตกอากรรมลำบากพายเรือจนหัวแดงไปหมดแล้วเนี่ยตกน้ำตกท่ากลับบ้านไม่ทันไม่ต้องไปอาศัยชาวบ้านเขาอยู่อะค่ะเนี่ยมุ้งก็ขาดยุงก็ชุมนะคะน้อยยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคะพี่นิดดีนะคะเนี่ยที่พี่นิดไม่ได้ไปไม่อย่างนั้นในนั้นต้องหัวหลุดออกจากบ่าแน่นอนวิฟังดูน่าสนุกดีอะค่ะพี่น้อยสนุกกับผีอะไรอะไรหน่อยนี่พูดแล้วยังโมโหไม่หายเลยนะคะเนี่ยให้ไงเดี๋ยวน้อยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศนะหน่อยก็ได้ไม่เอาไปก็ได้ค่ะดูสิคะพี่นิดไอ้เราสองคนอุตส่าห์เป็นห่วงกันทั้งคืนแต่พี่น้อยกลับไปท่องเที่ยวผจญภัยน่าสนุกเดียวอย่างคุณภูมิเรศนี่ถ้าฉันเป็นคุณน้อยนะพี่พรเอ๋ยทำไมฉันจะไม่บ่นเลยสักคำถึงมุ้งจะขาดยุงจะชุมขอให้หนูอยู่ใกล้ๆเขานะโอ้ยแกโอ้ยทีเดียวโอ้ยแบบแรงเลยแรงนี่ไม่พรทำอย่างนี้หนูได้ไงเนอะโอ้ยปากว่างแกนี่ฟังเจ้านายคุยกันเนี่ยให้เลิกให้เลิกแหม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 ขาไม่ต้องขามาแขนที่หนูคุยกันนี่นะคะก็เพราะว่าเป็นห่วงห่วงคุณน้อยแหละต้องหายไปไหนตั้งคืนก็จะตกน้ำตกท่าไปนะคะคุณน้อยสบายดีอยากไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็พวกหล่อนเนี่ยหยุดเมากันได้แล้วเร็วรีบเตรียมทำอาหารเช้าให้คุณน้อยเดี๋ยวนี้มันไม่หมดบ้านไม่หมดร้านเลยร้านเลยไอตัวนั้นสบายดีแต่ใจนะสิผู้หญิงคนนี้นะที่อยู่ใกล้ๆกับคุณโมเรสหล่อนานๆอย่างนี้นะถ้าใจมันไม่ได้หล่อนไปนะให้มันร้องไปสิตังตังแกไม่ต้องกรี๊ดให้ฉันกรี๊ดคนเดียวโอ้ยนี่นางหนูนาเขาลือกันให้แซ่บเลยนะยะว่าเมื่อคืนนี้คุณนิดจะโทรตามจิกคุณน้อยกับคุณภูมิเรศเป็นหลอดเลยแหมเจ๊ของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องหมายความว่ายังไงยะพูดให้ดีนะยะคุณภูมิเรศเป็นของใคร
แหมไม่ใช่ดูน่าจะหมายความว่าคุณน้อยเนี่ยจะเป็นน้องของคุณนิดดังนั้นคุณนิดเธอเลยต้องเป็นห่วงเป็นห่วงคุณน้อยนั่นแหละแล้วไปฉันก็นึกว่าเป็นห่วงคุณภูมิมาเรศแหมเจ๊ก็คุณภูมิมาเรศสุดหล่อเนี่ยนะคะเขายังไม่ได้เป็นของใครใจที่หายก็ไปทั้งคืนแบบเมื่อคืนนี่นะอายคุณแม่ของคนหญิงที่นับมีสิ้นแม่ลองจะสุดยอดคุณชีวิวัฒน์มาหรือยังครับมาแล้วค่ะเห็นอยู่ที่ห้องนะคะขอบคุณฝากด้วยครับโอ้ยกลับซอยไปแล้วไหมล่ะโอ้ยจะถึงเองคุณชีวัฒน์ครับเมื่อวานคุยกับลูกค้าญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับก็ดีครับทุกอย่างตกลงได้ด้วยดีลูกค้าเนี่ยพอใจอย่างมากครับรับปากว่าจะนำบริษัททัวร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาปลายปีนี้ครับเนี่ยผมกำลังทำรายงานให้คุณอยู่พอดีเลยครับโชคดีนะครับที่เมื่อวานคนนี้เขาไปกับผมด้วยเสียดายก็แต่ทางคุณทางผมทำไมล่ะฮะก็เพราะว่าคุณนิดเขาติดธุระก็เลยไปคุณไม่ได้ไม่ทำให้คุณภูมิเลศเนี่ยผิดแผนไม่หน่อยหรอครับจริงก็ไม่หรอกนะครับเพราะว่าการที่ผมได้ไปค้างคืนกับคุณน้อยทั้งคืนเนี่ยมันทำให้ผมได้แล้วก็หายคิดเยอะเลยนี่เป็นเพราะคุณช่วยทำไว้เลยนะครับเนี่ยยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามาเอาจริงเอาจังจังเลยนะคะท่านผู้อำนวยการก็ผมรู้นะครับว่าท่านรองประธานน่ะจะเข้ามาหาผมทำไมคิดถึงผมนะอีพูดจาไร้สาระนะคุณเนี่ยเอาข้าวต้มมัดไปกินปากจะได้ไม่ว่างข้าวต้มมัดเหรอครับไม่มีโอกาสเลยฮะเนี่ยหรือว่าพัศนีหาไม่ใช่ของฉันแล้วค่ะยายหน่อยเขาทำแล้วเขาฝากให้คุณนะงั้นเมื่อไหร่ผมจะได้กินของคุณบ้างนะครับก็เร็วๆนี้แหละค่ะคุณก็รีบๆตายสิคะฉันจะได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้ไงอะดอกปีมันตกอยู่เต็มสนามหน้าบ้านฉันเลยฉันเห็นว่าคุณชอบก็เลยเก็บมาฝากดีกว่าไปทิ้งถังขยะที่มือถือไม่ติดอ่ะพ่อก็เลยลองเสี่ยงเขาไปที่ทำงานดูอ่ะมือถือผมตกน้ำไปครับพ่อมีธุระอะไรหรือเปล่าครับพรุ่งนี้พ่อจะเข้าไปกรุงเทพนะมีคนแถวบ้านเนี่ยเขาแนะนำให้พ่อเนี่ยลองไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูพ่อก็เลยว่าจะแวะไปเยี่ยมลูกหน่อยพ่อจะขึ้นมาไงครับเนี่ยผมไปรับดีกว่านะครับอ๋อไม่ต้องลงไม่ต้อง
พ่อไปของพ่อเองไม่ต้องห่วงพ่อหรอกตั้งอกตั้งใจทำงานเขาลูกไปเถอะนะ